คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อกับที่อื่นแล้วได้รับของปลอมโดยที่ที่นั้นก็คือที่ที่ทุกคนรู้ดีและเป็นแอปพลิเคชันดังที่คนเข้าไปสั่งซื้อสินค้าราคาถูกเยอะมากนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมซะส่วนใหญ่เลยฮะเพราะว่าลูกค้าที่ผมลูกค้าที่เข้ามาใหม่จะบอกว่าได้รับของปลอมในราคา2ขวด500พอเขาใช้ไปแล้วมันไม่ได้ผลแล้วเขาก็เสิร์ชใน YouTube แล้วก็เจอช่องของผมที่รีวิวของปลอมแล้วก็ขาย New Hand Lotion ของแท้นะฮะก็เลยเขาเลยลูกค้ากลุ่มใหม่ก็ติดต่อมาทาง LINE Official ครับแล้วก็สั่งซื้อกับผมโดยตรงส่วนใหญ่จะเจอของไม่ตรงปกฮะเพราะว่าทางออนไลน์ส่วนใหญ่จะเอาปกรูปของจริงมาแล้วก็ส่งของปลอมมาให้ของก็จะไม่ตรงปกไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำยากล่องเป็นของแท้เป็นของปลอมหมดเลยณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือของอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่อยู่ในออนไลน์หลังๆมาเนี่ยมันไม่ตรงปกหมดเลยนะฮะอย่างเช่นผมชอบสั่งซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าหรือมองด้วยรูปเนี่ยมันก็จะสวยแล้วก็ดูดีไปหมดแต่ของที่ได้รับกลับมาวัสดุไม่ดีไม่แข็งแรงแล้วก็ไซส์ขนาดไม่เหมือนในรูปเลยเพราะฉะนั้นของไม่ตรงปกมีเยอะมากครับในออนไลน์เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีแล้วศึกษาให้ดีเพราะไม่ฉะนั้นก็จะได้ของที่น่าผิดหวังนะฮะอันนี้ผมจะออกมาแนะนำแล้วก็เตือนหลายๆท่านที่เพิ่งซื้อของออนไลน์แล้วก็ไม่ทันเหลี่ยมคนเหล่านี้นะฮะเขาอาจจะส่งจริงแต่ของมันไม่ตรงปกมันก็จะเสียเงินเปล่าเสียเวลาเสียความรู้สึกเปล่าๆนะฮะสู้เอาเงินที่จะจ่ายเนี่ยเพิ่มอีกนิดหน่อยได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ของแท้ไปเลยจะดีกว่านะครับถ้าจะให้แนะนำสำหรับ New Hair Lotion นะฮะที่สินค้าไม่ตรงปกหลายคนมากที่ติดต่อมาแล้วมันไม่ตรงปกนะฮะใครที่สนใจของแท้ติดต่อรายละเอียดอยู่ตรงด้านล่างนี่นะฮะติดต่อทาง LINE Official เบอร์โทร0892804352นะฮะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางตรงนี้นะฮะถ้าสั่งช่วงนี้เป็นโปรโมชั่น LINE Official สั่งทาง LINE Official จะมีโปรโมชั่นราคาสมาชิกพร้อมส่งไปเลยโอเคถ้าไงก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางตรงนี้นะฮะขอบคุณมากครับที่รับชมสำหรับคลิปนี้นะฮะศึกษาดีๆครับซื้อของออนไลน์เล่ห์เหลี่ยมมันเยอะแล้วก็คนขายเราก็ไม่รู้ร้านค้าเราก็ไม่รู้ว่าใครขายแล้วก็มันอาจจะส่งคืนกลับได้ตีเงินคืนแต่มันค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เป็นออนไลน์นะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาคนชัวร์ซื้อขอบคนที่ชัวร์ดีกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ